No me falta, y a mi padre.
ยทั้ง10คณะ10เวทีนะครับผ่านไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการตระการตาเป็นอย่างมากๆนะครับหาชมที่ไหนได้ยากนอกจากที่นี่นะครับผมลองหนักไหนกันมาด้วยทุกคนวันนี้ได้เวลาจะเจอกันได้นะครับขอให้ได้ต่อติดตามวันนี้วันนี้นะครับเป็นงานบำเพ็ญกุศลชาปนกิจของคุณพ่อชวนสุขศรีแล้วก็คุณแม่น้อยสุขศรีโดยท่านเจ้าภาพคือท่านนายกสมชายและภริยานะครับท่านธัญพรสุขศรีนายกอบต.ตุกเตียนนะครับและท่านยังเป็นอดีตกำนันของตำบลตุกเตียนแห่งนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับได้ข้อมูลมาจากทางครอบครัวและเจ้าภาพว่าได้รับการต้อนรับได้รับเกียรติมาร่วมงานจากแขกผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกชยะปายอังกินังนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สสที่บุรีของเราทั้ง2ท่าน2เขตเขตที่1ท่านที่วันรับอังกินันหรือว่าสสกระจายก็ได้มาร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็สสเขต3เพชรบุรีของเรานะครับท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลก็ได้มาร่วมงานกับเราในค่ำคืนนี้ด้วยแต่ท่านบอกว่าในค่ำคืนนี้นั้นไม่มีพิธีรีตองใดๆด้านบนเวทีเพื่อที่จะให้เวลาแฟนๆของเราได้สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรขั้นนะครับแต่ว่าต้องฝากเน้นย้ำนะครับในเมื่อเจ้าภาพใจดีจัดงานยิ่งใหญ่ให้เราได้ร่วมสนุกกันขนาดนี้กติกาด้านบนเวทีพวกเราก็อย่าให้เสียชื่อแฟนๆนักลำเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าด้านบนเวทีนั้นในส่วนของเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับเหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมเมื่อหมดรอบท่านสามารถที่จะลงไปดื่มกันด้านล่างลงไปสูบกันด้านล่างเมื่อขึ้นมาไม่ถือสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับกระซิบฝากอีกนิดนะครับเก้าอี้ของน้องยังขาดอีก3ตัวนะครับฝั่งนู้นครบถ้วนหมดแล้วนะเดี๋ยวระหว่างที่สนุกสนานนะครับพี่ๆทีมงานของทางท่านเจ้าภาพก็เดี๋ยวรบกวนอีกสัก3ตัวแล้วกันสำหรับเราที่นี่แต่ว่าไม่รอแหละเปิดฟอร์สนุกกันเลยนะฮะเชิญๆด้านบนเวทีสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของรำวงเมืองเพชรบุรีกับพวกเราแจ็คบินแบนและน้องๆในลำทั้ง10คณะ10เวทีด้วยกันนะครับทีมงานI'm not afraid of the dark.
Thank you.
ครบคันเลยค่ำคืนนี้ใครที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนลำวงเมืองเพชรก็ขาดจากงานนี้นี่ถือว่าท่านพลาดนะครับขอบคุณท่านไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แน่ๆแล้วนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวจริงต้องมาเจอมาทักทายด้วยกันในค่ำคืนนี้เป็นที่แน่นอนแน่นอนครับในบรรยากาศของงานที่มีมหรสพแล้วก็ผู้คนมากมายขนาดนี้ย่อมต้องมีเรื่องให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันพอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องการขยับรถนะก็ตอนนี้มีหลายคันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะครับเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ด้านบนเวทีลำวงให้1รอบก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่มีการขยับขยื่นใดๆแล้วคงจะต้องรบกวนไปฝากเวทีลิเกอีก1ครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นแฟนๆของลิเกด้วยก็ดูจากทะเบียนรถที่มาจากต่างจังหวัดกันเยอะนะลองดูเราประชาสัมพันธ์ให้ก่อนสักรอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการขยับขยื่นยังไงเดี๋ยวพี่ๆที่ฝากข่าวเรามาลองส่งข้อมูลไปให้ทางเวทีลิเกอาจจะมีตรงนั้นก็ได้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับเริ่มที่รถหมายเลขทะเบียนนะครับนอหนูคอควาย9295พระนครศรีอยุธยาครับนอหนูคอควาย9295พระนครศรีอยุธยานะครับครับเลขาขอทะเบียนรถต่อไปนะครับอีก1ท่านเป็นรถ Isuzu สีฟ้านะครับหมายเลขทะเบียนบอใบไม้3157เพชรบุรีครับ Isuzu สีฟ้าบอใบไม้3157เพชรบุรีครับมีหลายคันเลยต่อไปเป็นรถ Toyota หมายเลขทะเบียนกอไก่งองู1662เพชรบุรีครับกอไก่งองู1662เพชรบุรีคันนี้ Toyota นะครับอัพคันต่อไปนะครับคันต่อไปเป็นรถ Isuzu หมายเลขทะเบียนบอใบไม้3713เพชรบุรีครับผมบอใบไม้3713เพชรบุรีนะครับหมดยังไม่หมดนะครับและคันเดียวกันหรือคันเดียวกันครับวงไหนครับลุงกระพาลุงกระพาชุดเหลืองๆนะครับยังขาดเก้าอี้อีก3ตัวคืนนี้เก้าอี้มองดูจะเป็นของหายากเลยนะต้องขอบคุณพ่อหนุ่มรูปหล่อทีมงานเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแบกกันมานี่เหนื่อยท่วมเลยขอบคุณมากนึกว่าครบแล้วยังไม่ครบนะทนายรบกวนอีกสัก3ตัวให้กับทีมงานลุงกระพาเมืองเพชรนะครับพร้อมหมดรอบเนี่ยจะได้มีโอกาสได้นั่งพักดื่มน้ำดื่มท่าไม่งั้นก็ยืนกันยาวๆเลยนะอีก3ตัวขอขอบคุณเมื่อสักครู่นี้เครื่องดื่มชูกำลังอีก1ชุดใหญ่ๆจากพี่อสเมฆนะครับขอบคุณมากครับผม3คืนต่อเนื่องกันแล้วกับพวกเราแชมป์หนึ่งแบรนด์นะครับผมนะโอเคคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับจะได้มีเวลาสนุกสนานกันเยอะๆฝากนิดนึงนะสำหรับท่านที่มาแสดงตนว่าจะเป็นนักร้องรับเชิญนะครับจะมาร่วมร้องเพลงกับพวกเราถ้าหากว่าไม่มีคำสั่งนะครับมาจากคณะเจ้าภาพเราขออนุญาตงดให้บริการในการร้องเพลงด้านหน้าเวทีกันไว้เพื่อที่จะไม่ขัดจังหวะการร่วมสนุกของแฟนๆนักร้องของเราแต่ถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์จะร้องเพลงกับเราต้องให้ได้รับการอนุญาตจากทีมงานของคณะของท่านเจ้าภาพก่อนนะครับมีคำสั่งของท่านเจ้าภาพเราจึงจะจัดให้ได้ขอความเข้าใจกันตามนี้ด้วยเอาล่ะรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวัดตะลุงกันกับสาวนครชัยศรีเต้นตะลุงด้วยกันเลยจ้าI'm not afraid to die.
นะเนี่ยอันนี้5เพลงโอ้โหเหลือชื่ออันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราเพิ่มเพลงกันหน่อย5เพลงว่าไงจ๊ะ5เพลงโบบอกว่าทำไมจัดน้อยจังเลยรอบโบ7เพลงดีกว่าครับผมจะจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวรอบต่อไปเพิ่มเพลงกันให้เพื่อที่ขึ้นมาแล้วจะได้สนุกสนานกันเต็มที่เพราะว่าเวลาเราเคลียร์เวทีเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าสมาชิกด้านบนเวทีนี้ค่อนข้างจะเรียกว่านี่ถ้าขยายนะเพิ่มจาก10เวทีเป็น15เวทีก็เต็มน่าจะเต็มวันนี้เต็มจริงเพราะว่าแฟนๆลำวงขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วแฟนที่นั่งอยู่ด้านล่างนี่ไม่ได้พ้องเลยนะเขาอยู่เป็นพ้องเลยนะอยู่เต็มขอบคุณที่ติดตามมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับแน่นอนในระหว่างหมดรอบเราก็ต้องใช้เสียงประชาสัมพันธ์มีเรื่องของการขยับรถที่น่าจะมีทุกรอบนะรอบนี้เลขาในรอบนี้ตามหาเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกไก่จจาน4262เพชรบุรีอีกหนึ่งรอบนะครับ4246เพชรบุรีนะครับกไก่จจาน4246เพชรบุรีสีขาวสีขาวแต่ดูเหมือนว่ามันด้านไหมมาเก่าแน่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดนะทะเบียนรถมาเป็นละรอบกไก่จจาน4246เพชรบุรีนะครับผมสีขาวนะอีกหนึ่งคันนี้ใช่ไหมหนูครับอีกหนึ่งคันนะครับหมายเลขทะเบียน5กไก่ตเต่า1408กรุงเทพมหานครนะครับครับก5กไก่ตเต่า1408กรุงเทพมหานครนะครับราคาเรามีมาอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันเป็นโตโยต้านะครับโตโยต้ากไก่งองู1662เพชรบุรีโตโยต้ากไก่งองู1662เพชรบุรีโอเคนะครับโอ้เรื่องให้ประชาสัมพันธ์เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากพระเดชพระคุณนะครับเจ้าอาวาสของวัดห้วยผากนะครับจะเชื้อเชิญไปเที่ยวงานลำวงงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเทพกันตะศรีโลที่วัดเขาอ่อนหรือว่าห้วยผากนะครับคันเมื่อสักครู่นะครับหมายเลขทะเบียนกไก่งองูเมื่อสักครู่นี้รถผมท่านประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับคู่กรณีรออยู่ที่รถนะฮะข้อมูลไปซะแล้วทะเบียนรถไปแล้วจำไม่ได้จับได้ว่ากไก่งองูที่ประกาศไปเมื่อครู่เนี่ยไปที่รถเพราะว่าคู่กรณียังอยู่ที่รถถ้าเกิดช้ากว่านี้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าจะเคลมกับใครจะคุยกับใครนะครับกไก่งองู1662นะครับเมื่อกี้ผมถึงวัดไหนแล้วเนี่ยตาโจ้วัดห้วยผากนะครับในวันที่20ถึง22ธันวาคมนู่นเลยนะปลายปีนะครับมีระวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันทุกค่ำคืน20ธันวาอยู่กับแสนลักษ์ชูดวงนางรำแน่ศรีไพลุงกระพาเมืองเพชรนะครับ21ธันวาอยู่กับแจ็คมินแบนน้องโบนภาพรแล้วก็แก้วสีเพชร22ธันวาอยู่กับกองเชียร์มังคุดเพชรนางรำเพชรโสภาแล้วก็พรทมเมืองเพชรนะครับ20ถึง22ธันวาวัดหนองเขาอ่อนหรือว่าวัดห้วยผานั่นเองนะครับรอบหนึ่งคุยกันเล็กๆน้อยๆตั้งใจมาเต้นกันเดี๋ยวนิดนึงนะฮะสำหรับหนูๆน้องๆวัยรุ่นที่มาเรียกร้องบทเพลงสตริงด้านหน้าเวทียังไม่มีให้สนุกในรอบนี้นะเดี๋ยวจะมีก็รอบหลังๆหลังสี่ทุ่มครึ่งไปแล้วเพราะว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยแฟนๆนักรำตั้งใจจะมาไล่รำบทเพลงแล้วยุกกันแบบเนืองแน่นเลยเพลงของวัยรุ่นหนุ่มสาวมีให้ร่วมสนุกเช่นกันแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงต้นๆนี้แน่นอนช่วงแรกๆต้นๆนี้เอาใจนักรำกันให้เต็มที่ตั้งต้นกันในจังหวะรำเสริงกับบทเพลงรำเต้ยจ้ามาI'm not afraid of the dark.
Thank you.
Come on.
หลับเลยก็พามีล็อกเป้าให้ลูกบอกแม่บอกแม่ก็จะเป็นรอบโชว์ของสาวๆนางรำนะครับหลายคนถามหากันมาแต่ว่าถามว่ามีไม่รอบชมนี้แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนเวลาไปอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาใจแฟนๆนางรำของเราเนี่ยที่รอมาร่วมอยู่กันหลายวันหลายคนนี่นับวันรอที่จะเจอกันในวันนี้เลยนะในเมื่อเจอกันแล้วก็สนุกสนานกันให้เต็มอิ่มเลยนะครับรอบโชว์มีแน่นอนแต่ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวรอบต่อไปเอาใจนักรำเราสนุกสนานกันต่อเนื่องอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวจบจากรอบหน้านะครับมันก็จะเป็นรอบโชว์ให้กับที่สอบถามกันมาว่าเตรียมมาลัยน้ำใจมาให้น้องๆนางรำในรอบโชว์เดี๋ยวจะเกอร์ไม่เกอร์แน่นอนมีแน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้ต้องขอพระคุณไปยังภาพยนตร์จอยักษ์ใหญ่จากจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อลดเสียงไว้ให้กับพวกเราอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณพี่ไม่เอื้ออำนวยนี่ดูท่าทางพวกเราก็คงจะท่าทางจะลำบากอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความใจดีของทางภาพยนตร์ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมือมิดนะครับมือมิดผิวนวลๆตรงหน้ามิดด้วยคุณจัดโปรโมชั่นนะครับอ้าวมาอีกหนึ่งคันนะครับขยับรถกันหน่อยหมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร7340เพชรบุรีกไก่ททหาร7340เพชรบุรีขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสมาชิกด้านบนเวทีเยอะแยะขนาดนี้ผมนึกภาพนะครับถ้าขึ้นมาร่ายรำจังหวะกลองยาวด้วยกันทั้งหมดแน่นๆด้านบนเวทีจะสวยงามขนาดไหนเรามาดูกันเดี๋ยวสนุกสนานแบบย้อนยุคกันอีกหนึ่งรอบหน้าได้ดูรอบโชว์ของน้องๆนางรำแน่นอนรอบนี้ร่ายรำกันให้สวยงามตั้งต้นขบวนกลองยาวด้วยกันด้านบนเวทีอาจารย์ชูนำโผล่หน่อยThank you.
Thank you.
ครับฉะนั้นแล้วลงเวทีไปแล้วก็หาที่นั่งที่ยืนชมรอบชมไปให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมนะส่วนใครที่มีรางวัลมาลัยน้ำใจเตรียมที่จะมอบให้กับน้องๆนางรำในรอบชมเวลานั้นได้มาถึงแล้วเตรียมมาแต่ของนางรำมันได้อยู่แล้วครับแอบหวังลึกๆว่าจะมีฉลับเลยมาถึงกองเชียร์ด้านบนบ้างไหมเนาะเดี๋ยวลุ้นกันนะจ๊ะท่านนี้ก็ขอบคุณมากครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสักหนึ่งรอบนะครับมีหมายเลขทะเบียนรถขึ้นมาเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้เองเจ้าของรถโตโยต้าหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ3366สระบุรีนะครับบ่อใบไม้รอเรือ3366สระบุรีต้องรบรบด้วยสระบุรีนะสระบุรีแหมแต่คนที่ไหนเนี่ยคนสระบุรีนะนะครับแล้วรบกวนขยับรถเปิดทางให้รถด้านในสักนิดหนึ่งจะบ่อใบไม้รอเรือ3366สระบุรีขอบพระคุณอย่างสูงในระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องๆนางรำเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะจัดรอบโชว์ให้เราได้ชมกันด้านหน้าเวทีดูตารางงานของเจ้าหนุ่มแดนกันไว้สักนิดหนึ่งวันนี้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่ทำตารางงานลงเฟซบุ๊กเลยเนี่ยมีเวลาอีก1วันคืนนี้ทำครับผมนะฝากบอกกันไว้เผื่อพรุ่งนี้วันที่1ใครอาจจะถูกรางวัลใหญ่อยากจะหาแจ็คมินแบนมาฉลองขออนุญาตเว้นวันที่1ไว้วันนี้เวทีเก็บไม่ทันนะครับผมนะเอาไว้วันที่3ไม่ไปนะครับผมครับเผื่อใครถูกวันที่1เนี่ยอยากจะได้วันที่1เลยฉลองขอแล้วก่อนวันที่3ไม่หานะฮะวันที่3วันที่1เว้นว่างเก็บเวทีกันวันหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่2อยู่แถวนี้ไม่ไกลอยู่บ้านตะโหนดน้อยนะครับบ้านตะโหนดน้อยใครผ่านมาเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเมนลอยตั้งอยู่ตั้งไฟเป็นสง่านะครับผมนะวันที่2บ้านตะโหนดน้อยวันที่4และ5 2คืนที่วัดหนองว่าตำบลหนองขนานนะครับคืนละ5คณะ5เวทีด้วยกันวันที่6วัดโพพระในนะครับ